ะถ้าแบบวีซ่าเราไม่ผ่านอย่างเงี้ยมันทำยังไงได้บ้างครับแต่ละคณะมีค่าใช้จ่ายต่างกันเยอะไหมครับเยอะเหมือนกันค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ถึงประมาณ 1.2 ล้านเลยขึ้นอยู่กับสาขาแล้วก็คณะที่เราเลือกเลยอะค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับยูด้วยค่ะว่าเป็นยูรัฐหรือยูเอกชนแบบเนี้ยค่ะถ้าเราไม่อยากอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราไปพักข้างนอกมีค่าใช้จ่ายแบบแพงกว่ากันเยอะไหมจริงๆมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเราเนาะว่าเราอยากได้หรูแค่ไหนอย่างหอในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 500,000 ถึงประมาณ 800,000 บาทต่อปีแต่ว่าถ้าหอนอกเนี่ยมีตั้งแต่ 500,000 ถึงประมาณ 2 ล้านเลยอะค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราแบบอยากได้ห้องหรูแค่ไหนนอนเดียวนอนคู่อย่างเงี้ยค่ะเราจำเป็นต้องให้ทิปไหมถ้าแบบเราไม่ให้ทิปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าวัฒนธรรมการให้ทิปที่อเมริกามันสำคัญมากเลยเนาะโดยส่วนมากเนี่ยทุกคนคนที่จะให้ทิปอยู่ที่ประมาณสัก15ถึงประมาณ 22% อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ให้เนี่ยเขาก็จะอาจจะสงสัยว่าเขาบริการไม่ดีหรอเขาอาจจะเดินมาถามตรงๆกับเราเลยน้องๆก็อาจจะตกใจกันได้เนาะเวลาเราไปเรียนหรือว่าไปเที่ยวเนี่ยพวกรถไฟรถเมล์อย่างเงี้ยมันมีให้เราเยอะไหมมีแต่ว่าแล้วแต่เมืองแล้วแต่รัฐที่เราไปอย่างเงี้ยค่ะบางรัฐที่มันเหมือนบางเมืองอย่างเงี้ยค่ะเช่นบอสตันนิวยอร์กเนี่ยการเดินทางมันจะสะดวกหน่อยมันก็จะมีทั้งรถเมล์รถบัสรถไฟด้วยแต่ว่าบางเมืองเนี่ยมันอาจจะมีแค่รถบัสอย่างเดียวแล้วก็อาจจะต้องนั่งอูเบอร์อย่างเงี้ยค่ะถึงจะสะดวกก็คือแบบอูเบอร์น่าจะสะดวกสุดใช่ไหมครับน่าจะสะดวกสุดแต่ว่าในเมืองใหญ่ๆเนี่ยค่ะค่ารถมันติดอ่ะค่าแท็กซี่มันอาจจะไม่คุ้มถ้าเราไม่สบายเนี่ยพวกยาสามัญทั่วไปเราหาซื้อตามร้านค้าได้ไหมแล้วประกันสุขภาพมันจำเป็นไหมประกันสุขภาพเนี่ยค่ะมันสำคัญมากๆเลยควรที่จะซื้อเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนมากเขาจะแนะนำให้ซื้อค่าใช้จ่ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก70,000ถึงประมาณ300,000บาทต่อปีเลยเพราะว่าการหาหมอที่นั่นมันแพงมากแต่ว่าในส่วนของการซื้อยาสามัญทั่วไปเนี่ยค่ะเราสามารถซื้อตามพวกร้านขายยาหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยได้ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยได้แต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นยาเฉพาะทางเนี่ยค่ะมันจะต้องมีใบสั่งจากทางแพทย์หรือทางเภสัชเนาะเราถึงจะซื้อยาตัวนั้นได้ค่ะพวกค่าหนังสือแล้วก็ค่าแบบอุปกรณ์การเรียนเนี่ยมันแพงไหมครับโดยส่วนมากพี่จะตีให้กลมๆอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 50,000 บาทเนี่ยค่ะแต่ทางเนี้ยมันขึ้นอยู่กับสาขาที่เราเรียนด้วยว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์หรืออะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าค่าประมาณเรียนส่วนมากเดี๋ยวนี้เราจะอ่านเป็นออนไลน์กันแล้วเนาะแล้วก็บางทีเราอาจจะไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดได้ก็จะสามารถช่วยเซฟค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เยอะเลยค่ะเราต้องทำวีซ่าก่อนสมัครเรียนหรือว่าสมัครเรียนก่อนแล้วค่อยทำวีซ่าครับสมัครเรียนก่อนให้ได้รับการตอบรับก่อนหลังจากนั้นได้เอกสารจากมหาลัยแล้วเราถึงจะเอามาทำวีซ่าได้ค่ะสมมตินะถ้าแบบวีซ่าเราไม่ผ่านอย่างเงี้ยมันทำยังไงได้บ้างครับดูเหตุผลก่อนว่าไม่ผ่านเรื่องอะไรอย่างเช่นตอบคำถามในวันนั้นไม่ได้หรือว่าตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราสามารถเตรียมตัวแล้วก็แก้ไขแล้วก็ไปสัมภาษณ์ใหม่ได้แต่ว่าในบางเหตุผลเนี่ยค่ะเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้เนาะอันนี้เราต้องมานั่งดูเหตุผลที่ถูกปฏิเสธกันก่อนแล้วค่าวีซ่าทำครั้งหนึ่งมันใช้เงินเท่าไหร่ครับค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนจะอยู่ที่ตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 6,485 บาทแล้วก็เราจะต้องมีจ่ายค่านึงเรียกว่าค่าซีฟีจะอยู่ที่ประมาณ350เหรียญหรือประมาณสัก 14,000 บาทเงี้ยค่ะโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 21,000 ถึง 22,000 บาทค่ะโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.7 ถึงประมาณ 3 ล้านบาทต่อปีเลยค่ะปริญญาตรีจะเรียนประมาณ4ปีแล้วก็ปริญญาโทจะเรียนอยู่ที่ประมาณปีครึ่งถึง2ปีค่ะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับ